การพักบอลด้วยหน้าอกการพักบอลด้วยหน้าอกนะครับส่วนใหญ่แล้วในการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยลูกฟุตบอลจะมาคนละทิศคนละทางบางครั้งอาจจะมาเรียดมาระดับเอวระดับหัวแต่ถ้ามาระดับอกนะเราจะต้องฝึกการพักบอลด้วยเพราะว่าเวลาเราไปเล่นจริงๆเนี่ยในการเป็นผู้เล่นศูนย์หน้าเนี่ยสำคัญมากนะลูกบอลโยนมาสวยๆพวกเราไม่กล้าที่จะเอาอกรับกลัวเจ็บนะแต่คุณซิโก้มีวิธีการก็คือหนึ่งก็คือตาเราต้องดูทิศทางของลูกที่มานะครับเราต้องเกรงนะฮะเกรงส่วนหน้าอกเนี้ยนะครับเพื่อที่จะรับบอลพอลูกบอลถูกสัมผัสตรงหน้าอกแล้วเราค่อยๆผ่อนนะเอาบอลลงให้นิ่มนวลนะครับดูมาเอ๊บลอยมาเอ๊บพัดนะตาลูกบอลเกรงหน้าอกปุ๊บนะให้บอลอยู่ตรงหน้านะอย่าให้ล้นเอ๊บโยนมาเอ๊บเป็นไงง่ายไหมครับง่ายฉะนั้นเราต้องไปฝึกให้เต็มที่แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับพร้อมยังพร้อมไปประจำที่แล้วเริ่มเริ่มเล็งให้ดีเล็งให้ดีฮะเกรงหน้าอกเกรงหน้าอกไว้ดันลูกบอลไปข้างหน้าดันลูกบอลไปข้างหน้าถ้าลูกไม่ถึงเดินวิ่งเข้าหาถ้าลูกไกลถอยหลังแดดไปข้างหน้าเอาบอลลงนิ่มๆเกรงไว้หน่อยอย่าให้บอลปิ้นมาด้านหลังเกรงหน้าอกไว้นะดูมาโยนมาเป็นเลียดไปมาส่งมาส่งไปมาตาดูลูกบอลเกรงไว้อย่าให้โดนปากลูกบอลลูกใหญ่ๆนะอย่าให้โดนปากอย่าให้โดนปากอย่าหลับตาดูลูกบอลดีมากสำหรับประโยชน์ในการพักบอลด้วยหน้าอกนะครับในการแข่งขันแต่ละครั้งลูกฟุตบอลจะมาไม่สวยงามเหมือนที่เราคิดนะอาจจะมาต่ำบ้างสูงบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีทักษะในการที่จะเอาบอลลงกับพื้นโดยการใช้หน้าอกถ้าเรารู้วิธีในการฝึกที่ถูกต้องแล้วสามารถนำไปใช้ในการแข่งขันจริงได้ครับQuando vejo em minha frente cerveja quente, mulher gelada